จบไปอีกหนึ่งรายการสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สามารถกลับมาทวงแชมป์ไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยมนับว่าเป็นการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหลังจากเสียบัลลังก์ไป2ฤดูกาลไปให้กับลีโอเชียงรายแล้วก็บีจีปทุมยูไนเต็ดการกลับมาคว้าแชมป์ในปีนี้ถือได้ว่าพวกเขาทำผลงานได้คงเส้นคงวาตั้งแต่จบเล็กแรกแม้ว่าอาจจะลุ้นเหนื่อยไปบ้างในช่วงท้ายซีซั่นแต่อย่างไรแล้วทัพประสาทสายฟ้าก็ยังถือว่าปีนี้พวกเขาทำได้ดีมากจริงๆบุรีรัมย์ตั้งใจที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ให้ได้ในปีนี้การเสริมทัพต่างชาติทั้งเกมรับและเกมรุกลงตัวสุดๆอีกครั้งนักเตะไทยก็ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาช่วยทีมได้เยอะมากอาทิอาร์มสุขชัยใจเด็ดก็ท็อปฟอร์มสุดขีดในปีนี้ยิงไม่ถึง14ประตูติดท็อป5ในดาวซันโวไทยลีกยิงมากกว่าแข้งต่างชาติในทีมอีกด้วยรวมถึงได้ธีรธรอุมาทันดีกรีอดีตแข้งแชมป์เจลีกมาช่วยเพิ่มในเรื่องของประสบการณ์ทำให้สุดท้ายบุรีรัมย์เข้าป้ายคว้าแชมป์ไปครองเป้าหมายต่อไปของทัพซอกกราวยังไม่จบเพียงแค่ภารกิจการทวงแชมป์ไทยลีกพวกเขายังมุ่งหน้าในการไล่ล่าแชมป์อีก2รายการทั้งลีกคัพแล้วก็ FA คัพโดยก่อนหน้านี้พวกเขาทำได้มาแล้ว2ครั้งในการคว้าทริปเปิลแชมป์ในซีซั่นเดียวไปฟังบทสัมภาษณ์กันสักหน่อยว่าทั้งนักเตะและลุงเนวินกับการคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่7และการเดินหน้าไล่ล่าแชมป์อีก2ถ้วยก็แน่นอนครับว่าเข้ามาในรอบนี้ทุกทีมอ่ะมันคือสุดยอดของเมืองไทยแล้วก็พวกเราบูยังมีเจ็ดก็ไม่ประมาทแน่ๆครับก็ไม่อยากจะคมไม่มากแต่ว่าพวกเราจะทำเต็มที่ครับเพื่อจะคว้าแชมป์ในสองเดือนได้ครับแล้วคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าครับก็มีหลายจุดครับเพราะว่าปีนี้เหมือนกับว่าเราเข้ามาในนักเตะใหม่ๆหลายคนเข้ามาในเลนสองไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าเราได้พี่อุ้มมาช่วยก็ผมคิดว่าเราทำประสบความสำเร็จเราได้แชมป์แต่ว่าฤดูกาลหน้ามันเป็นงานหนักของเราที่เราจะทำยังไงเพื่อที่จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับดีใจครับดีใจมากที่เรารอแชมป์นี้มา2ปีแล้ววันนี้เราได้รับตัวแชมป์เราก็รู้สึกดีใจมากครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าก็2ปี3ปีครับที่ไม่ได้แชมป์นี้อะไรเงี้ยแต่พอมาได้ก็โอเครู้สึกดีใจมากครับครับแน่นอนครับบุรีรัมย์หวังอีก2ถ้วยแน่นอนผมว่าเราทำได้ด้วยครับก็ต้องทำตามเป้าหมายของคนนี้ใช่ไหมครับที่เราตั้งว่าจะเอาอีก2ถ้วยที่เหลือให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่เอาถ้วยมาให้ได้ทั้ง2ถ้วยจริงๆมันก็ยากทุกเกมอะไรครับแต่ว่าอยู่ที่ทีมว่าจะผ่านไปได้ไหมช่วยกันได้มากเท่าไหร่ก็เราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามีอะไรที่มันไม่ดีก็ทุกครั้งเราก็จะกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องผมว่าเราทำพัฒนาขึ้นได้ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจที่สนามสุพรรณแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณมากครับแต่ก็ยังเหลืออีก2แชมป์ที่เหลืออีก2ถ้วยที่ยังต้องแข่งต่อครับก็อยากให้ช่วยกันเชียร์ต่อไปเรื่อยๆครับผมมารับถ้วยก็เป็นครั้งสุดท้ายทั้งที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะรับถ้วยแบบสุดท้ายในบ้านครับแต่ว่าเป้าหมายของปีนี้ฤดูกาลยังไม่จบสำหรับบุรีรัมย์อยู่นะครับเป้าหมายเราคือทริปเปิลแชมป์นะครับยังเหลือถ้วยลีกคัพกับถ้วย FA คัพทั้ง FA คัพที่เราจะต้องเอากลับบุรีรัมย์ให้ได้นะครับก็ต้องบอกแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกคนนะครับภารกิจยังไม่สิ้นสุดนะครับยังเหลืออีก2ถ้วยที่จะต้องเอากลับบุรีรัมย์ไปให้แฟนบอลบุรีรัมย์ให้ได้ครับต้องติดตามกันต่อไปว่าภารกิจในการไล่ล่าแชมป์ของบุรีรัมย์ในรายการที่เหลือจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ทำสำเร็จไปแล้วในไทยลีกนับว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายของพวกเขามากๆถ้าหากทำได้ก็ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดของพวกเขาจริงๆสำหรับซีซั่นนี้